ถ้าไม่มีอะไรก็ขอความเห็นชอบเลยขออนุญาตมตินะครับอนุมัติยกมือนะครับขอยกมือค้างไว้นะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับ3นะครับขอค้างไว้ก่อนนะครับโอเคไหมครับคณะกรรมการนับคะแนนโอเคครับขอบพระคุณครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก็ในเรื่องของวาระเสนอพิจารณาก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านนะครับประชุมครับขอเชิญเวทีก่อนครับเชิญหน้าเวทีก่อนเชิญหน้าเวทีโชว์ตัวที่โชว์ในหูตอนนี้เอาตัวแต้เสร็จแล้วเดี๋ยวท่านไปประชุมเสร็จกลับมาเดี๋ยวมาโชว์ตัวขออนุญาตแสดงความยินดีครับเรียนพี่น้องครับเมื่อกี้พวกเราได้ไปประชุมกันเนี่ยนะครับในห้องนู้นเนี่ยนะครับผลมติที่ประชุมนะครับเราได้นายก1ท่านแล้วเราได้อุปนายกอีก4ท่านนะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับมติในที่ประชุมของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เลือกท่านคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลเป็นนายกสมาคมเจ้าเหนือครับแล้วเราก็เลือกอุปนายกอีก4ท่านนะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับเราเลือกอุปนายกท่านที่1นะครับดร.อัญมณีวงศ์กสิทธิ์ครับเราเลือกคุณไพบูลย์ปัญจะเป็นอุปนายกคนที่2ครับที่เห็นวิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำอยู่เพียงนะครับท่านที่3นะครับเราเลือกคุณไพรัตน์โตวิวัฒน์ครับท่านที่4เราเลือกท่านด็อกเตอร์นะครับคุณหมอจิดาภาสุนทรธนกุลครับนะครับก็เรียนพี่น้องแบบนี้ครับขอเชิญครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดนะครับก็เขาเป็นภารกิจที่วันนี้คงต้องเชื่อมพี่น้องชาวเหนือทุกคนเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับผมเองก็ต้องเรียนว่าในขณะที่เทคโนโลยีโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับในสมัยนี้พวกเขาจะใกล้กันขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับวันนี้ก็คงจะมีการเริ่มอบรมสมาชิกเขานะครับด้านโซเชียลมีเดียบอกว่าเป็นเรื่อง Facebook นะครับบอกว่าจะเป็นเรื่อง Instagram หรือ YouTube ต่างๆนะครับวันนี้เขาจะได้ครับเริ่มต้นทายทอดและจะมาได้จบเพียงแค่นี้นะครับเขาจะมีการอบรมเรื่อยๆและก็ยินดีนะครับที่ไปทำการอบรมของเขาเนี่ยในทุกจังหวัดที่มีเขามีความต้องการนะครับรวมถึงการที่จะช่วยมือเขาในเรื่องของด้านต่างเศรษฐกิจนะครับกับพี่น้องชาวเหนือทั้งหมดนะครับในทุกจังหวัดที่มีความต้องการนะครับเพื่อเขามาเชื่อมมูฮาเข้าหากันจริงๆแล้วมูฮาเนี่ยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงมากนะครับพี่น้องชาวเหนือเขาเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะครับและแต่ละคนก็ฝากผลงานไว้ในแผ่นดินเนี่ยบ่ใช่น้อยนะครับต่อไปถ้าถึงเวลาที่เขาพนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับและช่วยเหลือพี่น้องชาวเหนือทุกจังหวัดเดียวกันเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นครับเจ้าเหนือเขาและกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือเรียนพี่น้องว่าต่อไปก็เมื่อหับหมอกภารกิจแล้วก็จะทำได้ดีที่สุดนะครับและขอบคุณหมอให้ผมคลั่งคือตีไว้วางใจ
คือทำการบริหารสมาคมเจ้าเหนือแห่งประเทศไทยของเขาครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศนะครับให้กับคณะกรรมการสมัยที่29นะครับมีจำนวนทั้งหมด21ท่านนะครับผมลำดับต่อไปร้อยเอกดร.ธรรมนัสพรหมเผ่าขอเชิญท่านประพัฒน์เป็นผู้รับมอบแทนครับท่านประพัฒน์อยู่ไหมครับขอเชิญท่านประพัฒน์เป็นผู้รับมอบแทนท่านธรรมนัสนะครับลำดับต่อไปดร.อัญญมณีวงกาศิษย์ครับลำดับต่อไปคุณอำนวยม่วงใหม่ครับลำดับต่อไปคุณกรวิกาสุกันศีลครับลำดับต่อไปคุณจินตนากาวีวงครับลำดับต่อไปคุณวราทิพย์ทานนพครับลำดับต่อไปคุณนัชชาในชนครับลำดับต่อไปดร.สิริการอ้นสนการครับลำดับต่อไปทันตแพทย์หญิงดร.จิดาภาสุนทรธนากุลครับลำดับต่อไปคุณสุภาทิพย์ทิพย์วัฒนะครับลำดับต่อไปดร.กฤษฎาพรรุจิธรรมรงคุลครับลำดับต่อไปดร.สิงห์ทองบัวชุมครับลำดับต่อไปคุณวิภาวรรณชัยวงศ์ครับลำดับต่อไปคุณอุมาลีชุ่มเชื้อครับลำดับต่อไปคุณกฤษณามาเมืองครับลำดับต่อไปคุณมาลีช่วยไว้ครับลำดับต่อไปคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีครับลำดับต่อไปคุณจักรพงษ์ชื่นดวงครับลำดับต่อไปคุณสมพรณลำพูนครับและลำดับสุดท้ายนะครับคุณพรพันธ์ปิติเลิศอภินนท์ครับและขอเชิญทุกท่านที่ได้รับโล่นะครับร่วมถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันอีกครั้งThank you.
กับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าเหนือนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับและกับพี่น้องเจ้าเหนือที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับปีนี้ปี2561นะครับเป็นปีที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างสูงนะครับวันนี้ตั้งสมาคมเจ้าเหนือเฮานะครับเขาจะก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มตัวนะครับทางสมาคมจะเป็นองค์กรนะครับที่เชื่อมมูเฮาเนี่ยเข้าหากันทั่วโลกนะครับจะมีการสื่อสารนะครับโดยการใช้ Facebook ของทางสมาคมนะครับจะใช้ Facebook Live นะครับและจะมี YouTube นะครับมี Instagram นะครับรวมถึงจะมี Twitter ด้วยนะครับในส่วนนี้จะแยกคือการเข้าสู่โลกทั้งใบของพี่น้องเจ้าเหนือเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องเจ้าเหนือจะสามารถส่งผ่านวัฒนธรรมหรือสินค้าของตั้งเหนือเนี่ยนะครับไปสู่ทั่วโลกได้ด้วยปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆแปลว่าบอกว่าของค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ในการผลิตต่างๆเขาจะดึงเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเพื่อสามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพของเขาเจ้าเหนือนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมโยงตลาดนะครับสินค้าจากบ้านเขาเข้าสู่ตลาดนะครับข้อมูลจากตลาดเข้าสู่บ้านเขาต่อไปช่องของสมาคมชาวเหนือนะครับจะเป็นช่องสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมาคมชาวเหนือของเขาจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวครับกับวันนี้สมาคมชาวเหนือครับเขาจะเชื่อมโลกเชื่อมเศรษฐกิจนะครับแล้วร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของเขาอย่างเต็มแรงนะครับก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ของสมาคมชาวเหนือของเขานะครับขอให้พี่น้องทุกคนติดตามการเคลื่อนไหวของสมาคมชาวเหนือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับ